ครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ราคา30บาทซื้ออยู่ร้านไทยวัสดุครับ30บาทได้ทั้ง2อันเลยนะครับได้ทั้งตัวต่อกับสายยางแล้วก็ตัวหัวฉีดครับรุ่นนี้ราคา30บาทแล้วตัวหัวฉีดนี่มันก็จะมี2หัวนะครับมี2หัวเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวได้ครับอีกหัวหนึ่งหัวที่ติดมาเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยหัวที่เขาให้มานี่มันจะเล็กไอหัวเล็กนี่ทำให้น้ำพุ่งขึ้นแรงครับพุ่งขึ้นแรงเดี๋ยวจะมาทดลองหัวที่ติดมาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เกี่ยวมันไอที่มาด้วยกันนี่ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับมียางรอง30บาทครับซื้ออยู่ร้านไทยวัสดุเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองกันเลยว่ามันทำงานยังไงมันน่าสนใจหรือเปล่าครับแต่ทดลองหัวสีดำก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานนะครับก็จะมีการหมุนที่รวดเร็วตามระดับน้ำนะครับระดับความแรงของน้ำก็จะมีการเหมือนว่าเป็นการลดน้ำได้อย่างทั่วถึงพร้อมกันเลยนะครับเพราะการหมุนที่รวดเร็วครับถ้าเราปรับถ้าน้ำค่อยมันก็จะหมุนไม่แรงนะครับมันก็จะหมุนแบบนี้ฮะอันนี้คือน้ำค่อยนะครับซึ่งน้ำเราก็สามารถปรับระดับตามถ้าเปิดก๊อกแรงมันก็หมุนแรงรัศมีก็กว้างขึ้นนะครับเอาแบบใกล้ๆกันเลยนะครับเห็นการหมุนครับนี่นะครับแล้วมันก็จะหมุนตอนนี้เราก็จะลองเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวจะเอาหัวเขียวใส่นะครับตอนนี้นี่ฮะหัวเขียวมันก็หักได้เลยนะครับนี่หัวเดิมอันนี้หัวเขียวบ้างอ
หัวเขียวให้เทียบระดับรูนะครับระดับรูระดับความกว้างความแคบของรูครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้สิโทษนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ฮะแบบนี้โอเคคราวนี้คราวนี้เราจะทดลองเราจะทดลองหัวเขียวกันนะครับคราวนี้จะลองหัวเขียวนะครับนี่คือระดับความแรงของการฉีดของหัวเขียวนะครับที่ความแรงของน้ำสูงสุดเท่ากันนะครับอันนี้เปิดน้ำสุดเท่ากันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสุดแค่ไหนนะครับแรงทันน้ำแต่เทียบกับหัวสีดำเนี่ยรู้สึกว่าหัวเขียวจะให้ความแรงที่สูงกว่าครับน้ำพุ่งจะสูงกว่ากล้องก็อยู่ที่เดิมที่หัวดำเขาอยู่นะครับที่เคยถ่ายหัวดำเนี่ยระดับน้ำจะมาถึงกล้องเลยนะครับน้ำหลุดไปแล้วครับก็จะเห็นว่ามันจะแรงกว่าหัวดำนะครับแรงกว่าหัวดำซึ่งจะทำให้รัศมีของการรดน้ำกว้างขึ้นครับถ้าเราทำให้ที่ฉีดนี้อยู่สูงๆนะครับมันก็จะได้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับนี้เราเอาไว้อยู่ที่ตรงพื้นดินนะครับนี่ก็ให้ดูการทำงานของหัวสีเขียวนะครับในแบบโล่งๆบ้างครับโล่งๆก็จะเห็นรัศมีมันค่อนข้างแรงและไกลครับไกลกว่าสีดำเดี๋ยวจะเอาสีดำมาเทียบนะครับเดี๋ยวเอาสีดำมาเทียบครับนี่ก็เป็นหัวสีดำนะครับไปเปลี่ยนมาแล้วครับเมื่อกี้จะเห็นว่าระดับจะแคบลงมานะครับระดับจะแคบลงมานิดนึงความสูงก็ลดลงมานิดนึงครับสังเกตตรงกลางนะครับตรงแกนกลางจะเป็นสีดำครับผมก็เป็นการรีวิวสปริงเกอร์ที่ซื้อมาในราคา30บาทครับก็ถือว่าผมชอบนะถือว่าโอเคเลยก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองไปหาซื้อครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็จะพยายามทำคลิปสัตว์เลี้ยงละแปลกๆมา
นำเสนออีกนะครับขอบคุณมากครับ